สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Caster Channel บุยลำไม่เหมือนเดิมมาซาทาดะอิชิเปิดใจก่อนดวลกับอเล็กซ์เดกาม่าในวันอาทิตย์นี้ปราสาทสายฟ้าบุยลำยูไนเต็ดจ่าฝูงในศึกลิเวอร์พูลลีกโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องหลังจากนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มแพ้ยูไนเต็ดไป5-2ยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายไว้อย่างเหนียวแน่นก่อนที่ล่าสุดครับจะมีคิวเปิดบ้านพบกับลัมพูเรอร์ทางมาซาทาดะอิชิอินะครับกุนซือใหญ่ของบุรีรัมย์ได้ออกมาเปิดใจถึงความพร้อมของบุรีรัมย์ก่อนที่จะเจอกับลัมพูว่าการบริหารจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อมและนักเตะมีวินัยในการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่นักเตะมีความฟิตสมบูรณ์ตลอดเวลาส่วนเรื่องความคาดหวังในเรื่องรายละเอียดของเกมให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีต่อเนื่องที่ผ่านมาพอใจกับผลงานของลูกทีมทุกๆคนอยู่แล้วโดยเฉพาะในส่วนของอุ้มเทียรธรบุญมาทันอามสุภเจริญแบงค์สุพนัทเหมือนตาถือว่าเป็นฤดูกาลที่ทั้ง3คนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้นะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นยังได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีของอเล็กซานเดอร์กาม่าซึ่งเป็นอดีตโค้ชของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่รู้จักนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดดีส่วนเรื่องที่กาม่าเคยคุมบุรีรัมย์ผมมองว่าไม่มีผลกับเกมนี้เพราะบุรีรัมย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากคิดว่ายังคงมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านี้เกมนี้เป็นเกมในบ้านที่เราจะพยายามทำผลงานให้แฟนบอลสนุกประทับใจและมีความสุขไปด้วยกันฝากแฟนบอลเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับมาซาทาดะอิชิกล่าวทิ้งท้ายมาที่เรื่องต่อมานะครับไม่หนักอย่างที่คิดอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของโกรันเกาสิทธิ์หลังเล่นต่อไม่ไหวในนัดช้างเอเวคัพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่าโกรันเกาสิทธิ์กองกลางตัวเก่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้รับอาการบาดเจ็บหนักบริเวณข้อเท้าในนัดที่เปิดบ้านชนะแพ้ยูไนเต็ดไป5-2ในศึกฟุตบอลช้างเอฟเอครับในรอบ8ทีมสุดท้ายจนมีกระแสข่าวนะครับว่าทางโกรันเกาสิทธิ์อาจจะต้องปิดเทอมยาวกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้รับอาการบาดเจ็บข้อเท้าแตกและอาจจะต้องพักยาวถึง3เดือนหมดสิทธิ์ช่วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการลุ้น3แชมป์ในฤดูกาลนี้ล่าสุดนะครับบุรีรัมย์ก็ได้ข่าวดีเมื่อทีมงานแพทย์ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เข้าตรวจสแกน MRI ตรวจพบว่าอาการบาดเจ็บของโกรันเกาสิทธิ์ไม่ได้หนักถึงขั้นกระดูกแตกแต่อย่างใดคาดว่ายังคงต้องรักษาอาการบาดเจ็บอย่างน้อย2สัปดาห์ถึงจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งและจากข่าวดังกล่าวนะครับทำให้อดีตกองกลางทีมชาติเซเบียรายนี้จะยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้น3แชมป์กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่อไปสำหรับโกรันเกาสิทธิ์นะครับในฤดูกาลนี้ลงสนามให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปทั้งสิ้น21นัดยิงให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปทั้งสิ้น11ประตูและก็มีลุ้นในตำแหน่งดาวซัลโวไทยลีกฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าโล่งอกไปนะครับสำหรับสาวกปราสาทสายฟ้าที่ทางโกรันเกาสิทธิ์นักเตะตัวเก่งนะครับไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหนักอย่างที่พวกเราคิดก่อนหน้านี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโกรันเกาสิทธิ์นะครับให้หายจากการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้ในเร็ววันสำหรับโปรแกรมต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวที่จะเปิดสนามช้างอารีนาต้อนรับการมาเยือนของลัมพูเรอร์ในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้เวลา 18:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD 36แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ